คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมก.สถานีวิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะในระบบ AM 1107กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุมก.เชียงใหม่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุมก.ขอนแก่น AM 1314กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุมก.สงขลา AM 1269กิโลเฮิรตซ์รับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ภูมิภาครายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์สื่อกลางด้านการเกษตรและอาหารสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ชุมชนผลิตรายการโดยภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์รายการที่จะพาทุกท่านไปเปิดโลกทัศน์ใหม่แห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารครับและเช่นเคยนะครับอยู่กับผมอาจารย์ดร.สุเมธชัยไทยสงฆ์ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรคณะเกษตรกำแพงแสนครับเมื่อพูดถึงปัญหากวนใจในบ้านเรือนนะครับหลายๆบ้านเรือนก็คงจะไม่พ้นปัญหาเรื่องแมลงกวนใจนะครับหนึ่งในนั้นก็คือมดนั่นเองนะครับวันนี้วิทยากรของเรานะครับเธอเป็นถึงรองแชมป์แฟนพันธุ์แท้แมลงนะครับปี2547ตัวจริงเสียงจริงนั่งอยู่ตรงนี้นะครับเธอจะมาคลายข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องสารกำจัดมดในบ้านเรือนที่ปลอดภัยนะครับวันนี้เราอยู่กับดร.ดวงทิพย์กันถาจากภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์ดวงทิพย์ครับสวัสดีค่ะครับขออนุญาตเรียกพี่ตุ๊กตานะครับค่ะยินดีค่ะขอบคุณพี่ตุ๊กตามากๆเลยที่ให้เกียรติกับทางรายการของเรานะครับค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าต้องการเผยแพร่ความรู้ให้สู่ประชาชนทั่วไปอยู่แล้วค่ะพี่ตุ๊กตาว่าด้วยเรื่องของสารกำจัดมดในบ้านเรือนที่ปลอดภัยค่ะเป็นยังไงครับที่พี่ตุ๊กตาทำเอาไว้คือที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นสารที่มดชอบนะคะ อันนี้ก็คือเป็นสารที่เป็นการดึงดูดมดก่อนอันนี้ต้องรู้จักว่ามดชอบอะไรนะคะ อย่างมดบางชนิดเนี่ยบางช่วงเนี่ยก็จะชอบน้ำตาลนะคะเราก็ใช้น้ำตาลเป็นส่วนประกอบนะคะบางช่วงของมดเนี่ยจะชอบกินโปรตีนเป็นอาหารคือช่วงที่มันตั้งท้องนะคะก็อาจจะมีส่วนของโปรตีนนะคะเป็นส่วนของเนื้อสดๆหรือว่าเป็นส่วนของหมูผงหมูหยองหรือว่าอาหารไก่นะคะเป็นตัวดึงดูดมดนะคะตัวนี้ก็คือตัวดึงดูดแต่อีกส่วนนึงในการเป็นเหยื่อที่ล่อมดอันนี้เป็นเหยื่อล่อมดเข้ามาแล้วก็ตัวนึงที่เป็นตัวฆ่าหรือตัวทำลายนะคะเราก็จะใช้ในส่วนของบอริกหรือกรดบอริก H3 BO3 นะคะหรือว่าบอแรกนะคะบอแรกที่เป็นผงกรอบนะคะที่ผสมในกายศาสตร์นะคะหรือว่าน้ำประสานทองได้ทั้งนั้นในสารกลุ่มเดียวกันนี้นะคะค่ะอ๋อค่ะแล้วเวลาที่เขาเรียกว่าหมายถึงตัวสารกำจัดเนี้ยที่จะต้องเป็นตัวล่อเนี่ยเราก็ต้องใช้ทุกอาหารเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามดกลุ่มนี้มดกลุ่มนั้นเนี่ยเขาตั้งท้องอยู่เขาอยู่ในวัยไหนอย่างไรใช่ไหมครับทุกท่านใช่ค่ะก็คือทั่วไปแล้วเนี่ยที่พี่ทำเหยื่อน้ำกำจัดมดในพูดถึงเหยื่อน้ำเนี่ยคือมดเนี่ยจะชอบกินน้ำเหยื่อน้ำที่เป็นส่วนผสมของมีส่วนผสมของน้ำตาลนะคะเป็นตัวดึงดูดนะคะแต่ว่าบางชนิดก็ชอบกินเหยื่อแห้งที่มีส่วนผสมของพวกอาหารไก่หรือหมูผงหมูฝอยเอามาบดนะคะเป็นอาหารอันนี้เราต้องรู้จักนิสัยของมดด้วยนะคะที่พี่ทำมดถือว่าประสบความสำเร็จในระดับที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะคะแต่ว่าก็ยังไม่ใช่ว่าสำเร็จสักทีเดียวแต่ว่าถือว่าเป็นที่ยอมรับแล้วกันนะคะเป็นทางเลือกให้คนทั่วไปมาปรึกษานะคะก็คือจะต้องผ่านประสบการณ์ในการศึกษาชีววิทยาแล้วก็ศึกษาลักษณะนิสัยพูดกันง่ายๆคือนิสัยของมดคือตอนเรียนปริญญาเอกเนี่ยพี่ไปนั่งดูมดทุกวันนะคะตั้งแต่เช้าจนเย็นตลอดเวลา3ปีไปนั่งดูที่ไหนครับพี่ตุ๊กตานั่งดูที่ไร่ตอนนั้นเป็นไร่ฝรั่งพันหวันพิรุณของรองศาสตราจารย์ดร.อุณรุตบุญประกอบของภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรกำแพงแสนแล้วเนี่ยค่ะท่านก็ให้ความกรุณาให้ใช้พื้นที่ตรงนั้นในการทดสอบ
เหยื่อกำจัดมดของพี่ค่ะไปนั่งดูทุกวันเช้าจนเย็นเนี่ยจนแดดแบบเผาจนไหลแต่ก็ยอมเพราะว่าทำให้เรารู้จักนิสัยของมดรู้จักถึงวิธีการที่จะนำมาประกอบกับดักซึ่งกับดักอันเนี้ยพี่ได้รางวัลที่3ของประเทศเป็นกับดักมดในงานวันนักประดิษฐ์นะคะวันนักประดิษฐ์แห่งชาติกับระดับชาติที่3ของประเทศก็รู้สึกภูมิใจที่การนั่งของเราเนี่ยไม่ เกิดประโยชน์ คือได้ประดิษฐ์กับดักมดขึ้นมาได้ประดิษฐ์ทั้งเหยื่อน้ำกำจัดมดขึ้นมาครับค่ะครับตรงนี้แล้วตัวมดที่อยู่ในสวนฝรั่งกับมดที่อยู่ในบ้านเรือนเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงครับพี่ตุ๊กตาจะถ้าเหมือนกันเนี่ยก็คือในส่วนของมดคันไฟนะคะมดคันไฟเนี่ยมันถ้าทุกคนทราบแล้วมันไปได้ทุกที่ทั้งในไร่ในสวนแล้วก็ในบ้านเรือนต่างๆนะคะตรงนี้ความแตกต่างจะไม่แตกต่างกันในเรื่องการจู่โจมการหาอาหารแล้วมดคันไฟเนี่ยมันก็จะเป็นตัวพี่เองพี่ถือว่าเป็นศัตรูพืชนะคะไม่ใช่ตัวห้ามนะคะเพราะว่ามันไปกินน้ำหวานจากเพลี้ยอ่อนนะคะเพลี้ยอ่อนที่เป็นศัตรูของฝรั่งนะคะแล้วมันทำให้แพร่กระจายเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งพวกนี้นะคะส่วนในการเป็นศัตรูของเคหสถานของสถานที่ต่างๆเนี่ยมันก็เป็นการก่อกวนผู้อยู่อาศัยก็คือไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์เลี้ยงถ้าอาจารย์นุจะเคยโดนมดคันไฟนะคะใช่ครับพี่ตุ๊กตามดคันไฟกัดหรือว่าต่อยมันจะมีต่อมน้ำพิษที่มีสารถ้าจำไม่ผิดจะเป็นพวกอัลคาลอยด์นะคะทำให้เกิดเป็นตุ่มหนองขึ้นมาทำให้เจ็บปวดนะคะปวดแสบปวดร้อนมากเราล่าสุดของผมพี่ตุ๊กตาขอแชร์ประสบการณ์ครับมดขึ้นที่นอนครับก็ไม่รู้ว่ามาทำรังหรือว่าอะไรกันอยู่ในที่นอนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบโอ้จะแก้ปัญหายังไงดีอ๋ออาจจะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมของ ของเขาตอนนี้ คือต้องการหาที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์หรืออะไรพวกนั้นชอบอุณหภูมิแบบไหนครับมดคันไฟเนี่ยจะอยู่ได้ทุกอุณหภูมิจะร้อนมีความชื้นนิดหน่อยได้หมดเลยเพราะว่าอย่างอากาศอย่างฟลอริดาเนี่ยอากาศฟลอริดาเนี่ยก็จะคล้ายๆบ้านเราก็คือมีความร้อนมีความชื้นมีความแห้งแล้งก็จะชอบแต่ว่าถ้าในโซนของหนาวไปแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะแต่ฟลอริดาเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องมดคันไฟมากแล้วพอประชาชนแถบนั้นเนี่ยเขามีความแพ้นะมีอาการเป็นภูมิแพ้บางคนเนี่ยมันจะจากดูสารคดีมันจะช็อกถึงหัวใจเลยอ๋อจริงเหรอครับพี่ค่ะพูดถึงมดที่มีอันตรายแล้วมันต่อยคนแล้วก็ทำให้หรือว่ากัดน่าจะใช้ต่อยมากกว่าต่อยโดยใช้โอวิโพซิเตอร์แล้วก็อวัยวะวางไข่เนี่ยต่อยลงไปแล้วทำให้มีพิษถึงหัวใจเนี่ยมีที่เคยทราบเนี่ยมี2ตัวก็คือมดตะนอยอกส้มอันนี้เจอที่แปลงกำแพงแสนเลยแล้วอาจารย์ดร.อุณรุตเนี่ยเคยพูดกับพี่ว่าผมก็เกือบช็อกเหมือนกันถ้าคนไม่ไปถ้าเหมือนกับว่าอะไรนะไม่ขึ้นมาก่อนจากแปลงอะไรเงี้ยมันทำให้วูบขนาดอาจารย์ตัวโตๆนะแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยจะมีพระท่านหนึ่งเคยไปคือบริเวณวัดเนี่ยเป็นป่าแล้วมันเหมาะสมกับการอยู่ของมดตะนอยอกส้มตัวนี้มันทำให้พระตัวนี้เนี่ยมันต่อยพระแล้วพระท่านบอกว่าท่านสลบไปแล้วจนชาวบ้านมาเจอหามส่งโรงพยาบาลเพราะว่าท่านแพ้ไอ้พิษของมดตะนอยอกส้มตัวนี้นะคะครับก็เลยมันเป็นอันตรายเหมือนกันในการที่จะปล่อยเอาไว้ทีนี้ก็เลยเป็นที่มาของสารกำจัดมดในบ้านเรือนค่ะใช่ค่ะไอ้ตัวมดตะนอยอกส้มนี่เพิ่มอีกนิดนึงพอดีพี่มีผลงานเรื่องนึงนะคะที่ทางพิพิธภัณฑ์บ้านนอกก็คือพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับการโชว์ที่ศิลปะนะคะของโพธารามราชบุรีเนี่ยของคุณยิ่นกับคุณบอยซึ่งเป็นศิลปินทางด้านร่วมสมัยท่านก็มาขอความช่วยเหลือจากพี่ว่าที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยเดินกันไม่ได้เลยเพราะว่าเต็มไปด้วยมดตะนอยอกส้มแล้วก็คนที่มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์เนี่ย
ก็เป็นพวกต่างประเทศอาจารย์ช่วยหน่อยเธอเสียเงินมาหลายปีแล้วก็ยังไม่สำเร็จแล้วก็อาจจะไม่ตรงจุดนะคะเพราะว่าตัวพี่เองก็ไม่ได้โจมตีใครว่าทำสำเร็จไม่สำเร็จเขาอาจจะไม่รู้ลักษณะชีววิทยาของมดโดยตรงนะคะแล้วก็ไปทำได้ไหมอะไรเงี้ยตัวพี่เองก็ออกไปกับเขาเลยเขามารับนะคะไปที่หนองโพนั่นแหละราชบุรีจะตรงข้ามกับสหกรณ์โคนมหนองโพที่มีลูกมัวใหญ่ๆอ่ะพิพิธภัณฑ์เขาจะอยู่ในซอยไปถึงเอาเลยทุบไอหมูฝอยที่ซื้อจากสหกรณ์นั่นแหละทุบแล้วก็คลุกเหยื่ออันนั้นจะใช้เหยื่อที่มีทั่วไปนะคะก็คือเราไม่ขอเอ่ยชื่อทางการค้าแล้วกันแต่ทุกคนน่าจะรู้ว่ามันเป็นซองๆนะคะแล้วก็คลุกไว้ก่อนแล้วก็อีกชนิดหนึ่งที่พี่ทำก็คือใช้หมูฝอยนี่แหละคลุกกับบอริกแอซิดนะคะบอริกแอซิดตัวนี้เป็นบอริกแอซิดเป็น H3BO3 ที่เป็นผงสีขาวๆที่เป็นสารเคมีที่ปลอดภัยก็วางด้วยกันนะคะก็ปรากฏว่าผ่านไป2อาทิตย์จากที่มีมดคือเดินไม่ได้ต้องเหมือนเต้นตลอดคือลดลงนะคะล่อให้เขามากินเขามากินค่ะและไอ้ตัวแล้วก็ไอ้ตัวสารนี้ก็ทำให้เขาใช่มันสามารถตายยกลังได้เพราะว่าไอ้ตัวเหยื่อสารเคมีเนี่ยมันก็ตายตรงนั้นนะคะแต่ว่าไอ้บอริกแอซิดเนี่ยมันสามารถที่จะไปกระจายพิษสู่ภายในรังก็คือมดเนี่ยมีลักษณะชีววิทยาก็คือจะกินอาหารแล้วก็คาบไว้ในท้องนะคะแล้วก็ไปสำรอกให้สมาชิกในรังเป็นการแพร่กระจายพิษของไอตัวบอริกแอซิดหรือว่าไอสารเคมีที่เราผสมเนี่ยแพร่เอาไว้แล้วก็กลายเป็นยกรังค่ะคือวิธีที่ผสมเนี่ยใช่วิธีที่ผสมเนี่ยก็คือจะต้องไม่ให้ตายตรงนั้นถ้าตายตรงนั้นเนี่ยไอตัวฟอเรกเจอร์หรือว่าเวิร์กเกอร์ที่มันส่งมาจู่โจมเนี่ยมันจะตายตรงนั้นเลยมันไม่ต่างกับการใช้สารเคมีฉีดตายตรงนั้นแล้วก็หมดไปแต่ว่ามดในรังเนี่ยมันจะมีกำลังสำรองเยอะก็จะส่งมามันก็เคยกำจัดไม่สิ้นซากสักทีแต่ว่าพี่เนี่ยจะใช้วิธีการแบบเลี้ยงเอาไว้ก่อนก็คือยังไม่ตายตรงนั้นแต่เอาไปกระจายพิษอันนี้เป็นเทคนิคที่ได้จากการเรียนมาการเลี้ยงไว้แล้วพี่ตุ๊กตาก็นำหมดตัวนี้ไปกระจายที่ไหนใช่เขาก็ทำเขาก็ไปเองเขาไปของเขาเองใช่เขาต้องทุกคนกลับบ้านต้องเอาไปป้อนนางพญาไปป้อนพี่น้องไปป้อนลูกอ่อนอะไรอย่างเงี้ยฟังดูเหมือนโหดนะฟังดูเหมือนโควิดผมนึกถึงโควิดแล้วตอนนี้บอกว่าเหมือนแบบทุกคนสามารถแบบแพร่ให้กันได้ใช่มันเป็นการแพร่กระจายก็คือไม่งั้นก็ไม่สามารถที่จะกำจัดได้ถ้าไม่ใช้วิธีนี้ก็คือการใส่ปริมาณของสารเนี่ยมันจะต้องมีเทคนิคในการใส่นะคะว่าไม่ให้ตายทันทีจะกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ทำการทดลองตอนที่เรียนปริญญาเอกเนี่ยหรือว่าตอนทำงานวิจัยแต่ก็สารกี่เปอร์เซ็นต์1% 2% ที่จะใส่ไปอันไหนตายมากไรน้อยไปตรวจดูที่รังอะไรพวกนี้ค่ะค่ะก็เขาก็แบบประสบความสำเร็จในการที่จะกำจัดมดตะนอยอกส้มไปค่ะแต่ว่าในแปลงอาจารย์อุณรุตเนี่ยที่แปลงฝรั่งพันหวานพิรุณเนี่ยกำลังทำว่ามันจะกำจัดออกจากแปลงได้ยังไงเพราะว่าที่สำคัญสภาพแวดล้อมมีส่วนมากมายไปดูพิพิธภัณฑ์ตรงนั้นมีกอไผ่ตายอยู่มีต้นไม้ตายอยู่นั่นแหละแหล่งอาศัยของมดตะนอยอกส้มเราต้องกำจัดให้หมดไม่ให้มีตอไม้ที่ตายๆที่เป็นรังของพวกแมลงมดตะนอยอกส้มที่มีพิษตัวนี้เพราะว่าจุดนั้นจะเป็นจุดที่เขาไปทำรังค่ะใช่ค่ะส่วนมดคันไฟเนี่ยที่เห็นเนี่ยก็คือความสกปรกของพื้นที่นะคะถ้ามีเศษการทิ้งเศษอาหารเยอะๆมีน้ำมันมีอะไรเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นตัวที่ทำให้ดึงดูดมดคันไฟเข้ามานะคะแล้วก็พื้นที่ที่มีสภาพเหมาะสมมีความชื้นนิดๆมีความแห้งหน่อยๆอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละสำราญเลยแล้วมดคันไฟเนี่ยจะไม่ไม่
คือฉีดน้ำก็ไม่ตายเล่นน้ำกันสนุกสนานเลยค่ะแล้วส่วนใหญ่มดที่อยู่ในเคหสถานหรือในบ้านเรือนของเรานี่เป็นมดประเภทไหนอย่างไรหรือว่าทุกได้ทุกประเภทเลยครับทุกตาหมายถึงเหยื่อที่จะใช้กำจัดใช่ไหมคะทั้งตัวมดด้วยทั้งตัวเหยื่อด้วยตัวมดนี่ส่วนใหญ่ที่เห็นแล้วเจอกันมากในเกษตรกำแพงแสนนะคะก็จะมีมดเหม็นนะคะตัวเล็กไม่ทราบอาจารย์นุเคยเจอไหมตัวเล็กมากแต่เวลาบีบไปเนี่ยกลิ่นมันจะเหม็นมากหรือว่าฝรั่งเขาจะเรียกว่า ghost ant มันเหมือนแบบเป็นพวกมดผีอะไรเงี้ยนะกลิ่นมันเหม็นตัวเล็กแต่เหม็นตัวพวกนี้เนี่ยเคยสอบถามนิสิตแล้วบอกว่านิสิตบอกว่าอพาร์ตเมนต์ก็มีนะคะห้องเช่าที่อยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยก็จะมีปัญหาบางทีพี่ก็เรียกว่ามดคอนโดเพราะมันอยู่คอนโดได้ใช่ค่ะขึ้นสูงเท่าไหร่มันก็จะเห็นตัวนี้เยอะแล้วก็มีอีกอันนึงก็เป็นมดฟาโลแอนซึ่งชาวบ้านอาจจะเรียกว่ามดละเอียดนะคะมดละเอียดที่มันจะกัดเจ็บและเป็นผื่นตัวนี้นี่สามารถกัดทะลุซองมาม่าได้ถ้างั้นเคยเจอแล้วครับมดละเอียดใช่ค่ะมดละเอียดชื่อฝรั่งชื่ออะไรนะฟาโลค่ะมดฟาโลค่ะฟาโลแอนฟาโลแอนเป็นปัญหาของทางโรงพยาบาลที่มันจะไปเข้าไปรบกวนผู้ป่วยที่ตามเตียงอาจจะมีการเจอแล้วก็ไปกัดพวกถุงเครื่องมือแพทย์ถุงน้ำเกลืออะไรพวกนั้นเห็นพลาสติกเห็นซองมาม่ากัดหมดค่ะมดตัวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นสารกำจัดมดในบ้านเรือนที่ปลอดภัยนี้ก็จะใช้ทั้งในบ้านเรือนในโรงพยาบาลในที่ไหนก็ได้ที่ตรงนี้จะเป็นประโยชน์ค่ะใช่ค่ะทุกตาค่ะแล้วในส่วนของปลวกทราบว่าพี่ตุ๊กตาก็ทำงานเรื่องปลวกด้วยปลวกนี่เพิ่งเริ่มมาทำแต่ว่าทำกับอาจารย์นิตกิรติบุตรนะคะซึ่งอาจารย์เคยเป็นปรมาจารย์ด้านปลวกคือเคยช่วยท่านมานะคะก็ตอนนั้นนี่ท่านก็ลุยทำเหยื่อน้ำกำจัดปลวกนะคะค่ะก็คือสูตรเนี่ยท่านให้ไว้เป็นสูตรลับ เป็นสูตรลับที่ให้ไว้แล้วก็เมื่องานเกษตรกำแพงแสนปีที่ผ่านมาเนี่ยใครที่มาฟังเนี่ยพี่บอกว่าคนมาฟังสิทธิพิเศษพี่จะส่งเหยื่อน้ำที่เป็นสูตรลับไปให้ค่ะ ก็เอาไปกำจัดกันแต่ว่าด้วยช่วงโควิดเนี่ยมันของที่นำเข้าเนี่ยมันจะบางสารบางตัวมันจะนำเข้านะคะมันยังมาไม่ถึงก็เลยเกษตรกรที่ให้รายชื่อไว้ยังไม่ได้นะคะแต่ว่าสารตัวนั้นเนี่ยมันจะทำให้ปลวกเนี่ยสามารถตายได้นะคะแต่ที่พี่สอนในวันที่พูดที่งานเกษตรกำแพงแสนคือง่ายๆก็คือบอริกแอซิดเป็นเหมือนยาสามัญประจำบ้านเป็นเหมือนอะไรที่เป็นสารที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมปลวกมดแมลงสาบแค่เอามาผสมน้ำแต่ไม่จำเป็นต้องใส่น้ำตาลเพราะปลวกไม่จำเป็นไม่ชอบน้ำตาลนะคะแค่ผสมน้ำวันนั้นลองคนแล้วก็ให้เขานำกลับไปใช้ก็น่าจะได้ผลเพราะว่าไม่มีฟีดแบ็กว่าใช้ไม่ได้หรืออะไรยังไงแล้วก็ทางในต่างประเทศเนี่ยบางคนเนี่ยเขาใช้บอริกแอซิดเนี่ยผสมกับน้ำฉีดนะคะในอัตราส่วน1ถ้วยตวงต่อน้ำ1ลิตรนะคะ1ถ้วยตวงต่อน้ำ1ลิตรฉีดไม้ก่อนที่จะนำมาปลูกสร้างอาคารอันนี้เขาบอกว่าพวกสารเคมีเขาอาจจะแพ้นะคะอาจจะแพ้เขาก็เลยใช้ไอตัวบอริกแอซิดเนี่ยผสมน้ำบอริกแอซิดเนี่ยตอนนี้หาซื้อได้ง่ายแต่เกรดพี่ทำเนี่ยเป็นเกรดอนาไลซ์ซึ่งสั่งมาจากต่างประเทศก็คือน่าจะเป็นเกรดที่มีคุณภาพสูงแต่ถ้าเป็นเกรดโรงงานเนี่ยก็เพิ่มปริมาณเข้าไปถึงมันจะมีราคาที่ถูกนะคะแต่ว่าเราก็เพิ่มสัดส่วนในการใส่เข้าไปเป็นเท่าตัวนะคะการใส่เข้าไปในงานก่อสร้างนะครับพี่ตุ๊กตาผลมันอยู่ได้นานไหมครับหรือว่าอยู่ได้ตลอดเลยการปลูกได้ตลอดเลยหรือว่ามีระยะเวลาเขามีระยะเวลานะคะเขาบอกว่าได้ถึง 4-5 ปีนะคะแล้วก็ฉีดซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นปีที่6ก็ต้องฉีดซ้ำค่ะใช่ค่ะฉีดซ้ำแต่เขาบอกว่ามันมันก็ดีกว่าที่ไม่ป้องกันดีกว่าที่จะไม่ป้องกันเนาะค่ะใช่ค่ะ
นั่นก็คือเรื่องราวของปลวกและมดที่ดูเหมือนเป็นสัตว์ตัวเล็กๆแต่ว่าปัญหากวนใจยิ่งใหญ่นะครับใช่ค่ะก็คือในทั้งที่พี่ทำเนี่ยทั้งในด้านการเกษตรแล้วก็ในด้านมดในบ้านเรือนสามารถเอาไปใช้แอปพลายในการวางเหยื่อหรือว่าในการใส่ส่วนผสมต่างๆเข้าไปสามารถเอาไปใช้ได้ถ้าเป็นในบ้านเรือนเนี่ยก็จะใส่ในภาชนะที่สวยงามหน่อยเข้าไปในสามารถวางตรงจุดไหนก็ได้แล้วก็รับรองว่าสารของพี่เนี่ยสัตว์เลี้ยงมากินเนี่ยไม่เป็นอันตรายใช่เขาบอกอยากกินเลยเปลืองถ้าเด็กเผลอหยิบกินเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรปลอดภัยจริงๆปลอดภัยจริงๆเพราะว่า EPA เขารับรองแล้วว่าปลอดภัยใช้ในบ้านเรือนได้โอเคครับเรื่องราวของมดและปลวกนะครับสัตว์เล็กๆที่ปัญหากวนใจใหญ่ๆนะครับยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้พักเบรกสักครู่นะครับแล้วกลับมาพบกับพี่ตุ๊กตาดร.ดวงทิพย์กันถาจากภาควิชากีตวิทยากันต่อครับเปิดโลกกระทัดใหม่แห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารกับรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเกษตรและชุมชนภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ผู้ที่จบจากหลักสูตรของเราสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายอาทินักวิชาการเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและชุมชนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานด้านการเกษตรและอื่นๆอีกมากมายข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรคณะเกษตรกำแพงแสนโทร080-802-4479มุ่งผลิตบัณฑิตรับใช้สังคมในการเป็นผู้นำด้านการเกษตรพี่ทำอะไรกันอยู่หรอคะพี่โดนอ๋อตอนนี้พวกพี่กำลังฝึกควบคุมโดรนอยู่ซึ่งโดรนตัวนี้เนี่ยเอาไว้ให้ปุ๋ยให้ยากับพืชมันเป็นหนึ่งในการเรียนรู้ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการเกษตรศาสตร์และนอกจากนี้นะครับน้องๆคณะของเรายังมีแขนงแยกย่อยออกไปอีกเรียกได้ว่าครอบคลุมมากๆครับพี่ครับแล้วสาขาวิชาการเกษตรศาสตร์มีแขนงอะไรอีกบ้างหรอครับก็จะมีแขนงวิชาปฐพีวิทยานะคะซึ่งเรียนเกี่ยวกับทรัพยากรดินการจัดการและการอนุรักษ์ดินให้ยั่งยืนการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยอย่างเช่นภาพถ่ายดาวเทียมหรือแอปพลิเคชันในการตรวจสอบดินค่ะและสำหรับน้องๆที่สนใจด้านพืชเรายังมีแขนงวิชาพืชไร่นาซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศเช่นข้าวอ้อยยางพาราและปาล์มน้ำมันโดยการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ชนิดต่างๆเพื่อให้สามารถผลิตพืชไร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ชอบพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับและสมุนไพรต่างๆต้องแขนงวิชาพืชสวนเพราะที่นี่เรียนเกี่ยวกับสรีรวิทยาการผลิตการปรับปรุงพันธุ์และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวรวมถึงการออกแบบการจัดสวนอีกด้วยค่ะแล้วนอกจากนี้นะครับน้องยังมีแขนงวิชาโรคพืชซึ่งเปรียบเสมือนหมอที่คอยวินิจฉัยโรคสาเหตุของการเกิดโรคการป้องกันกำจัดรวมถึงการค้นหาเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการเกษตรอีกด้วยนะยังไม่พอนะคะคณะของเรายังมีแขนงวิชากีตวิทยาซึ่งเรียนเกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชแมลงศัตรูบ้านเรือนแมลงศัตรูปศุสัตว์และยังมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากแมลงที่เป็นประโยชน์อีกด้วยเช่นแมลงตัวห้ามตัวเบียนแมลงที่ช่วยผสมเกสรแมลงที่ให้ผลผลิตเช่นตัวไหมหรือผึ้งรวมถึงแมลงที่สามารถบริโภคได้อีกด้วยค่ะและนอกจากนี้นะครับสำหรับน้องๆที่สนใจเกี่ยวกับการเป็นนักสื่อสารทางการเกษตรเรายังมีแขนงวิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรซึ่งจะเรียนเกี่ยวกับการจัดการความรู้ให้แก่เกษตรกรเพื่อไปพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งความสมดุลและยั่งยืนครับอย่างที่บอกนะคะคณะของเราครอบคลุมมากๆนอกจากน้องๆคนไหนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องเครื่องจักรกลแล้วก็ยังมีอีกหลักสูตรนึงก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเครื่องจักรกลและแมคคาโทนิกเกษตรซึ่งหลักสูตรนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเครื่องจักรกลที่ทันสมัยในการจัดการสมาร์ทฟาร์มค่ะและเรายังไม่หมดนะครับยังมีอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
หลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับการนำเทคนิคและเครื่องมือเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการวิจัยและประยุกต์เพื่อการพัฒนาการเกษตรของไทยอย่างเช่นการใช้เครื่องหมายโมเลกุลการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการถ่ายยีนเรียกได้ว่าอัดแน่นไปด้วยคุณภาพกันเลยครับนอกจากนี้ยังมีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์ซึ่งน้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์การปรับปรุงพันธุ์สัตว์การจัดการระบบการผลิตสรีรวิทยาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพค่ะและต้องบอกเลยนะครับว่าคณะของเรามีพื้นที่เกือบ 3,000 ไร่สำหรับให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานกันจริงๆมีห้องแลบปฏิบัติการที่ทันสมัยเป็นอันดับต้นๆของเอเชียรวมไปถึงทุนการศึกษาและทุนแลกเปลี่ยนนิสิตต่างประเทศอีกด้วยนะครับยังไงพี่ก็ขอฝากคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนไว้ด้วยนะครับเพราะคณะเกษตรกำแพงแสนมุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีสู่สากลครับเปิดโลกกระทัดใหม่แห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารกับรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์ครับยังอยู่กับรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์นะครับแล้วเราก็ยังอยู่กับดร.ดวงทิพย์กันถาจากภาควิชากีตวิทยานะครับพี่ตุ๊กตาครับทราบมาว่าพี่ตุ๊กตาให้มีเกษตรกรที่นำสารกำจัดมดตัวนี้ไปใช้กับในภาคการเกษตรด้วยพี่ตุ๊กตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะพอดีตั้งแต่เริ่มต้นของการไปประกวดเลยได้ไหมคะตอนนั้นคือปี2556นะคะพี่ก็ยังเป็นนิสิตป.เอกอยู่แต่เกือบจะจบแล้วนะคะก็นำผลงานตรงนี้เนี่ยที่ตกผลึกนะคะนำไปประกวดในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติประจำปี2556ของวช.สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติอันนี้ไปตอนนั้นไปที่เมืองทองธานีนะคะพี่ก็ไปจัดนิทรรศการอยู่5วันนะคะแล้วก็จะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของวช.เนี่ยเดินตรวจทุกวันแล้วก็มีการโชว์ผลงานโดยการถ่ายวิดีโอเอาไว้นะคะแล้วท่านก็5วันเนี่ยประมวลผลนะคะแล้วก็วันนั้นนี่รู้สึกว่าไปขึ้นเวทีคนเดียวนะคะท่านก็เลยแซวว่าเกษตรศาสตร์มาคนเดียวเหรอคือไม่ได้พาใครไปด้วยนะคะก็ได้ที่3ของประเทศนะคะในเรื่องกับดักมดนะคะจะมีกับดักมดที่พี่ประดิษฐ์ขึ้นมาจากวัสดุเหลือใช้จากท่อ PVC นะคะแล้วก็จะมีเหยื่อน้ำกำจัดมดที่ใช้ในแปลงเกษตรตอนนั้นคอนเซปต์ของการประกวดก็คืออยู่ในแปลงเกษตรนะคะก็คือสามารถกำจัดมดกับเพลี้ยนะคะเพราะว่าตอนนั้นคือพี่ยืนยันว่ามดเนี่ยเป็นสาเหตุของการทำให้เพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งแมลงวีขาวเนี่ยแพร่กระจายในสวนนะคะเราจะทำยังไงโดยการกั้นมดกับเพลี้ยไม่ให้มาเจอกันนะคะถ้าเจอกันแล้วเนี่ย2ตัวนี้มันจะแพร่กระจายแต่ว่าไอการกั้นมดกับเพลี้ยเนี่ยเราก็ต้องใช้เหยื่อน้ํากําจัดมดใช้กับดักมดที่มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะดึงดูดมดออกมาจากเพลี้ยแล้วทําให้สามารถลดปริมาณเพลี้ยที่อยู่บนต้นไม้บนต้นพืชของเราได้มันก็เลยทําให้จํานวนเพลี้ยเนี่ยลดลงแล้วก็ทําให้การผลิตพืชมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้นไร้เพลี้ยที่จะมาทำลายนะคะด้วยคอนเซปต์ของตัวกับดักกับเหยื่อน้ำกำจัดหมดตรงนี้ก็มีเกษตรกรสนใจเป็นอย่างมากนะคะก็เวลาไปออกงานหรือว่าตอนนั้นนี่ครั้งแรกที่เชิญไปก็คือมหาวิทยาลัยทักษิณนะคะวิทยาเขตป่าพยอมเขาเห็นความสำคัญเชิญไปพูดให้กับเกษตรกรที่สวนผักนะคะได้พัทลุงใช่ไหมพัทลุงเลยค่ะเขาให้ค่าเครื่องบินไปกลับเลยค่ะก็คือไปพูดแล้วเกษตรกรตรงนั้นน่ารักมากก็บอกว่าเนี่ยไอ้เหยื่อกำจัดมดของอาจารย์เนี่ยทำน่าสนใจแล้วก็เลยสอนวิธีทำให้เขาแต่นั้นก็ไม่ได้ห่วงสูตรอะไรนะคะก็เป็นการเผยแพร่ให้เกษตรกรนะคะแล้วก็ไอ้ตัวกับดักเนี่ยที่เป็นท่อ PVC เนี่ย
สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นกระบอกไม้ไผ่ได้ไหมเพราะตรงนั้นไม้ไผ่เยอะคือภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยเป็นอะไรที่น่านับถือมากนะคะก็บอกทำได้แต่ว่าป้าจะต้องดูนะว่าถ้ากระบอกไม้ไผ่เนี่ยมันจะมีปลวกคอยเข้ามาครบกวนนะคะแต่ว่าไอ้บอริกแอซิดเนี่ยเป็นสารที่กำจัดปลวกอยู่แล้วก็ใช้ราดตรงไม้ไผ่เช่นเดียวกันก็เป็นเหมือนเขาเรียกวูดพรีเซอร์เวทีฟอะไอสารป้องกันเนื้อไม้อยู่แล้วก็น่าจะที่จะช่วยในการลดการเข้าทำลายของปลวกได้แล้วก็เอาไปตั้งในแปลงพวกปลูกแตงปลูกเขาปลูกแตงปลูกส่วนใหญ่จะเป็นแตงกวานะคะตรงนั้นนะคะแล้วก็ไม้ผลต่างๆนะคะไม้ผลก็ไปตั้งโคนต้นนะคะแล้วก็เกษตรกรเมื่อเร็วๆนี้ที่เอาไปใช้ก็คือในแปลงหน่อไม้ฝรั่งที่ทับหลวงของนครปฐมแล้วนี่เองก็สั่งจำนวนเยอะมาก50กับดักเลย50ขวดเลยบอกว่ามีมดเยอะมากเลยอาจารย์เพราะว่าเอาขี้ไก่มาลงปรากฏว่าขี้ไก่เนี่ยมันไม่ใช่ขี้ไก่อย่างเดียวมีมดมาด้วยไม่รู้จะทำยังไงดีขอหน่อยเถอะขอกับดักกับไอ้เหยื่อของอาจารย์เนี่ยไปวางก็เขาก็บอกว่าได้ผลดีก็คือสามารถที่จะกำจัดมดได้นะคะส่วนในแปลงฝรั่งหวานพิรุณที่ทำกับอาจารย์ดร.อุณรุทธ์เนี่ยก็ลดปริมาณมดลงได้เยอะคือหลังจากที่ไปทำตั้งแต่ปี54 55 56ณวันนี้กลับไปที่แปลงกลับไปใช้แปลงนั้นสอนนิสิตก็ลดลงนะคะไอตัวมดที่เป็นเขาเรียกมดโล่นะคะตอนนั้นเราดูมดโล่นะคะมดโล่นี่มันไม่กัดแต่ว่ามันจะเพิ่มปริมาณเพี้ยอ่อนเยอะมากแล้วก็มันจะกัดไอตัวศัตรูพืชที่มาจะมากินเพี้ยอ่อนนะคะมันจะเป็นการป้องกันเพี้ยด้วยเราจะมันก็ลดลงเยอะแต่ไอมดตะนอยอกส้มเนี่ยมันกลับมาแทนเพราะว่ามันจะมีต้นฝรั่งที่ตายอยู่นะคะแล้วก็ป้องกันกำจัดกันต่อไปนะคะเพราะว่ามดมันอาจจะตัวนั้นมาตัวนี้สับกันไปอันนี้สำเร็จอันนี้เพิ่มเป็นปัญหาอีกเคสนึงเข้ามานะคะหลายคนนะคะก็สนใจอย่างแปลงฝรั่งที่เพชรบูรณ์เขาก็ติดต่อมาว่าจะเอาไปใช้นะก็เป็นแปลงฝรั่งของเอกชนด้วยเขาเดินทางมาดูด้วยตัวเองแล้วก็ขอสั่งไปแต่ว่าด้วยแรงงานอะไรเงี้ยบอกว่าขอช้าหน่อยนะอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นปัญหาหนึ่งที่จะต้องพัฒนาว่าต่อไปเนี่ยอาจจะต้องใช้แรงงานนิสิตที่อยากมีรายได้มาพัฒนามาช่วยในการให้มีกำลังพอในการผลิตนะคะน่าจะดีอาจจะต้องเดี๋ยวอาจจะต้องคุยกันในรายละเอียดในส่วนของนิสิตที่ต้องการกำลังผลิตเนาะกำลังในการผลิตแรงงานในการผลิตที่จะต้องมาและอีกอย่างใช่ค่ะและอีกอย่างนึงก็คือสารตัวนี้นี่กำลังยื่นจดขออย.นะคะเพื่อให้การผลิตนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้ขายได้เพราะเป็นงานวิจัยแต่ว่าถ้าต้องมีการโฆษณาหรือการผลิตที่ถูกต้องในแง่การค้าแล้วเนี่ยจะต้องผ่านของเกี่ยวกับการวัตถุมีพิษเพราะว่าเขาตีว่าบอริกแอซิดเนี่ยเป็นวัตถุมีพิษชนิดหนึ่งถึงมันจะไม่มีพิษมากแต่ว่ามันก็เป็นไปตามข้อกฎหมายอยู่ในหมวดหมู่นั้นตามข้อกฎหมายค่ะก็จะต้องยื่นขอแล้วก็ขออย.นะคะแล้วก็มีการผลิตนะคะมีการบรรจุที่ถูกต้องนะคะเพื่อที่จะพัฒนาที่เพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ต่อยอดได้สินค้าที่ขายได้ที่โฆษณาได้ค่ะใช่ค่ะจะได้ไม่ผิดกฎหมายครับทีนี้วิธีการใช้งานยากไหมครับพี่ตุ๊กตาไม่ยากนะคะหมายถึงเหยื่อน้ำกับจับมดตัวนี้ไม่ยากค่ะแค่พี่เอาไปแล้วก็วางนะคะวางใช่ค่ะบางที่เขาก็ฉีดก่อนฉีดบริเวณก่อนถึงกับดักแล้วก็เพื่อให้ล่อมดเข้ามาตอนแรกมดตัวแรกยังไม่รู้จักแต่ถ้าได้กลิ่นแล้วเนี่ยจะมากันเข้ามาในกับดักเยอะค่ะบางคนเขาแบบฉีดอย่างที่อาจารย์นุว่านะคะฉีดก่อนเหมือนเกิดการล่อมดเข้ามาวิธีการใช้งานไม่ยากไม่ยากค่ะมีใบกำกับอยู่แล้วแล้วก็พอแค่เปิดขวดคว่ำแล้วก็ใส่ในกับดักที่พี่
วางไว้บางคนเขาก็ขอต้นแบบกับดักไปทำเองแบบผมขอซื้อนะครับแต่ว่าผมขอไปทำเองแล้วก็ให้แบบเขาไปอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าผู้ชมและก็ผู้ฟังที่ฟังอยู่สนใจจะต้องติดต่อพี่ตุ๊กตาลผ่านช่องทางไหนอย่างไรบ้างครับติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะก็คือเบอร์089-982-7278นะคะเบอร์นี้สามารถเป็น Line ID ได้เลยเป็น Line ID ได้เลยนะครับ0899-82-7278นะครับพี่ตุ๊กตาลนะครับค่ะแอดไลน์ได้เลยแอดไลน์มาได้เลยแล้วก็ติดต่อได้เลยนะครับว่าต้องการสนใจสารกับสารกำจัดมดตัวนี้ตอนนี้ก็คือจำหน่ายอยู่ที่ไปออกงานนะคะก็คือ600 ml เนี่ยก็ในราคา30บาทนะคะถือว่าราคายังถูกเพราะว่าเรายังไม่ได้ยื่นขออย.จดนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบต้องรีบถูกต้องรีบนะคะช่วงโปรโมชั่นบางทีก็แถมมีแจกมีแถมให้เกษตรกรบางทีเราก็สงสารเพราะว่าเกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะคะครับเพราะฉะนั้นก็ติดต่อพี่ทุกท่านได้เลยตามเบอร์ที่ให้ไปข้างต้นนะครับวันนี้นะครับเราได้รับความรู้อย่างเต็มอิ่มนะครับกับเรื่องสารกำจัดมดในบ้านเรือนนะครับแล้วก็เป็นสารที่ปลอดภัยซะด้วยแล้วก็ไม่ได้กำจัดแค่ในบ้านเรือนยังกำจัดในพื้นที่การเกษตรด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านวิทยากรของเรานะครับดร.ดวงทิพย์กันถาจากภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรกำแพงแสนครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเรานี่เองนะครับขอบพระคุณพี่ตุ๊กตาครับขอบคุณอาจารย์สุเมธมากนะคะครับรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะครับพักเบรกสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการครับเปิดโลกกระทัดใหม่แห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารกับรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์พวกพี่ทำอะไรกันอยู่หรอคะอ๋อตอนนี้พวกพี่กำลังฝึกควบคุมโดรนอยู่ซึ่งโดรนตัวนี้เนี่ยเอาไว้ให้ปุ๋ยให้ยากับพืชมันเป็นหนึ่งในการเรียนรู้ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนอกจากนี้นะครับน้องๆคณะของเรายังมีแขนงแยกย่อยออกไปอีกเรียกได้ว่าครอบคลุมมากๆครับพี่ครับแล้วสาขาวิชาเกษตรศาสตร์มีแขนงอะไรอีกบ้างหรอครับก็จะมีแขนงวิชาปฐพีวิทยานะคะซึ่งเรียนเกี่ยวกับทรัพยากรดินการจัดการและการอนุรักษ์ดินให้ยั่งยืนการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยอย่างเช่นภาพถ่ายดาวเทียมหรือแอปพลิเคชันในการตรวจสอบดินค่ะและสำหรับน้องๆที่สนใจด้านพืชเรายังมีแขนงวิชาพืชไร่นาซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศเช่นข้าวอ้อยยางพาราและปาล์มน้ำมันโดยการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ชนิดต่างๆเพื่อให้สามารถผลิตพืชไร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ชอบพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับและสมุนไพรต่างๆต้องแขนงวิชาพืชสวนเพราะที่นี่เรียนเกี่ยวกับสรีรวิทยาการผลิตการปรับปรุงพันธุ์และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวรวมถึงการออกแบบการจัดสวนอีกด้วยค่ะแล้วนอกจากนี้นะครับน้องยังมีแขนงวิชาโรคพืชซึ่งเปรียบเสมือนหมอที่คอยวินิจฉัยโรคสาเหตุของการเกิดโรคการป้องกันกำจัดรวมถึงการค้นหาเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการเกษตรอีกด้วยนะยังไม่พอนะคะคณะของเรายังมีแขนงวิชากีตวิทยาซึ่งเรียนเกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชแมลงศัตรูบ้านเรือนแมลงศัตรูปศุสัตว์และยังมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากแมลงที่เป็นประโยชน์อีกด้วยเช่นแมลงตัวห้ามตัวเบียนแมลงที่ช่วยผสมเกสรแมลงที่ให้ผลผลิตเช่นตัวไหมหรือผึ้งรวมถึงแมลงที่สามารถบริโภคได้อีกด้วยค่ะและนอกจากนี้นะครับสำหรับน้องๆที่สนใจเกี่ยวกับการเป็นนักสื่อสารทางการเกษตรเรายังมีแขนงวิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรซึ่งจะเรียนเกี่ยวกับการจัดการความรู้ให้แก่เกษตรกรเพื่อไปพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งความสมดุลและยั่งยืนครับอย่างที่บอกนะคะคณะของเราครอบคลุมมากๆนอกจากน้องๆคนไหนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องเครื่องจักรกลแล้วก็ยังมีอีกหลักสูตรหนึ่งก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเครื่องจักรกลและแมคคาโทนิกเกษตรซึ่งหลักสูตรนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเครื่องจักรกลที่ทันสมัยในการจัดการสมาร์ทฟาร์มค่ะและเรายังไม่หมดนะครับยังมีอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรหลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับการนำเทคนิคและเครื่องมือเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการวิจัยและประยุกต์เพื่อการพัฒนาการเกษตรของไทยอย่างเช่นการใช้เครื่องหมายโมเลกุลการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการถ่ายยีนเรียกได้ว่าอัดแน่นไปด้วยคุณภาพกันเลยครับนอก
อกจากนี้ยังมีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์ซึ่งน้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์การปรับปรุงพันธุ์สัตว์การจัดการระบบการผลิตสรีรวิทยาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพค่ะและต้องบอกเลยนะครับว่าคณะของเรามีพื้นที่เกือบ 3,000 ไร่สำหรับให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานกันจริงๆมีห้องแลบปฏิบัติการที่ทันสมัยเป็นอันดับต้นๆของเอเชียรวมไปถึงทุนการศึกษาและทุนแลกเปลี่ยนนิสิตต่างประเทศอีกด้วยนะครับยังไงพี่ก็ขอฝากคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนไว้ด้วยนะครับเพราะคณะเกษตรกำแพงแสนมุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีสู่สากลครับหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเกษตรและชุมชนภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ผู้ที่จบจากหลักสูตรของเราสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายอาทินักวิชาการเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและชุมชนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานด้านการเกษตรและอื่นๆอีกมากมายข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรคณะเกษตรกำแพงแสนโทร080-802-4479มุ่งผลิตบัณฑิตรับใช้สังคมในการเป็นผู้นำด้านการเกษตรเปิดโลกกระนัดใหม่แห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารกับรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์สวัสดีค่ะรุ่งทิพย์มาศเมธาทิพย์จากภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรกำแพงแสนค่ะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าช่วงนี้มีโรคระบาดของมันสำปะหลังนะคะนั่นก็คือโรคใบด่างมันสำปะหลังนะคะซึ่งโรคนี้มีแมลงพาหะนะคะเป็นแมลงนำเชื้อไวรัสนะคะจากต้นที่เป็นโรคนะคะไปสู่ต้นที่ปกตินะคะซึ่งแมลงพาหะชนิดนี้นะคะก็คือแมลงหวีขาวยาสูบนะคะชื่อภาษาอังกฤษเราเรียกว่าทาบาโคไวไฟนะคะซึ่งเป็นแมลงอยู่ในอันดับเฮมิปทิล่านะคะทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเขานะคะจะดูดกินน้ำเลี้ยงนะคะจากต้นมันสำปะหลังจากบริเวณใต้ใบค่ะสำหรับวงจรชีวิตของแมลงหวีขาวยาสูบนะคะ1รอบวงจรชีวิตจะใช้เวลาประมาณ 30-40 วันนะคะซึ่งในวงจรชีวิตก็จะประกอบไปด้วยระยะไข่ระยะตัวอ่อนนะคะระยะดักแด้และก็ระยะตัวเต็มวัยสำหรับสาเหตุการระบาดนะคะของโรคใบด่างมันสำปะหลังนะคะก็จะมีสาเหตุหลักๆ2ประการด้วยกันนะคะประการแรกก็คือเกษตรกรใช้ท่อนพันธุ์นะคะที่มีเชื้อไวรัสของโรคใบด่างมันสำปะหลังมาเพาะปลูกนะคะกับการที่2นะคะก็คือมีการระบาดของแมลงพาหะนั่นก็คือแมลงหวีขาวยาสูบนะคะซึ่งจะนำพาถ่ายทอดเชื้อไวรัสจากต้นที่เป็นโรคนะคะไปสู่ต้นที่ปกติได้ค่ะสำหรับหลักการป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังนะคะก็มี3วิธีการหลักด้วยกันนะคะวิธีแรกนะคะก็คือการเลือกใช้ท่อนพันธุ์นะคะที่มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะหรือเป็นแหล่งที่ไม่เคยเกิดโรคนี้มาก่อนนะคะประการที่2นะคะแนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังนะคะทำการสำรวจแปลงปลูกนะคะในระยะที่ต้นมันยังเป็นต้นเล็กอยู่นะคะแนะนำให้เดินสำรวจเป็นรูปตัว U นะคะทุกต้นในแถวนะคะแล้วเว้นระยะประมาณ5แถวนะคะสำหรับต้นมันสำปะหลังที่สูงแล้วนะคะให้ทำการสำรวจทุกต้นในแถวแล้วเว้นระยะ3แถวค่ะประการที่3นะคะก็คือเมื่อเราพบนะคะสำรวจพบอาการของต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่างมันสำปะหลังนะคะรวมถึงการระบาดของแมลงหวีขาวยาสูบในแปลงนะคะก็ให้ทำการป้องกันกำจัดนะคะโดยการป้องกันกำจัดต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการของโรคนะคะก็คือให้ถอนทิ้งทำลายนะคะเนื่องจากว่าเกษตรกรอาจจะเข้าใจผิดว่าอาการของโรคนะคะมักปรากฏที่ส่วนยอดนะคะแต่เนื่องจากมันมีเชื้อสาเหตุของโรคก็คือเชื้อไวรัสนะคะซึ่งไม่สามารถทำการรักษาได้จะต้องทำการถอนทิ้งนะคะหลังจากที่เราถอนแล้วนะคะก็ต้องมีการกำจัดที่ถูกวิธีนะคะถ้าเราพบในปริมาณน้อยก็แนะนำให้ถอนแล้วก็ใส่ถุงดำนะคะมัดปักถุงให้สนิทนะคะตากไว้นะคะในบริเวณที่มีแดดร้อนจัดนะคะนานต่อเนื่อง1อาทิตย์นะคะเพื่อให้ต้นที่อยู่ในถุงนั้นตายนะคะแต่ถ้ากรณีที่พบต้นมันสำปะหลังนะคะเกิดโรคระบาดเป็นวงกว้างนะคะก็แนะนำให้ถ่ายทิ้งทั้งแปลงนะคะโดยหลังจากการถ่ายแล้วเนี่ยนะคะก็ให้เก็บเศษซากท่อนพันธุ์นะคะรวมถึงบริเวณที่สามารถ
งอกได้เนี่ยนะคะไปฝังกลบนะคะโดยขุดหลุมฝังลึกประมาณ 2-3 เมตรนะคะก่อนกลบต้องทำการฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืชนะคะแล้วกลบด้วยหน้าดินหนาประมาณ 0.5 เมตรเป็นอย่างน้อยค่ะค่ะและสำหรับการกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบนะคะทำได้โดยการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงดังต่อไปนี้นะคะอันแรกก็คืออิมิดาคลอพิดนะคะ 70% WG นะคะในอัตราการใช้12กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือไทอะมิโทแซมนะคะ 25% WG นะคะที่อัตราการใช้12กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือไดโนทีฟูแลนนะคะ 10% SL นะคะอัตราการใช้20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะโดยให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็อาจจะใช้วิธีการป้องกันกำจัดแบบอื่นเข้ามาช่วยผสมผสานนะคะก็คือการเลือกใช้สิ่งมีชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อราบิวเลียนะคะหรือว่าแมลงตัวห้ำนะคะอย่างเช่นตัวอ่อนของแมลงช้างปีกใสนะคะหรือว่าด้วงเต่าตัวห้ำนะคะเข้ามาช่วยนะคะควบคุมประชากรของแมลงหวี่ขาวยาสูบในกรณีที่ไม่ได้เกิดการระบาดนะคะรวมถึงนะคะการเลือกที่จะหลีกเลี่ยงในการปลูกพืชอาศัยอื่นนะคะของเจ้าแมลงหวี่ขาวยาสูบนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชตระกูลมะเขือพืชตระกูลแตงนะคะพืชตระกูลถั่วนะคะรวมถึงวัชพืชในแปลงปลูกด้วยนะคะวิธีการป้องกันกำจัดเหล่านี้นะคะก็จะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยปลอดภัยนะคะจากโรคใบด่างมันสำปะหลังได้ค่ะเปิดโลกกระทัดใหม่แห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารกับรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเกษตรและชุมชนภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ผู้ที่จบจากหลักสูตรของเราสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายอาทินักวิชาการเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและชุมชนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานด้านการเกษตรและอื่นๆอีกมากมายข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรคณะเกษตรกำแพงแสนโทร080-802-4479มุ่งผลิตบัณฑิตรับใช้สังคมในการเป็นผู้นำด้านการเกษตรเปิดโลกกระทัดใหม่แห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารกับรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสาระความรู้ดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าคงจะถูกอกถูกใจพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรแฟนคลับรายการนะครับแล้วกลับมาพบกับรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์ได้ใหม่ในวันพุธหน้า 4:00 น. 5 นาทีกับรายการที่อภิรมย์หัวใจแบบนี้เกษตรอภิรมย์ออนแอร์สำหรับวันนี้ผมสุเมธชัยไทยสงฆ์พร้อมทีมงานภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันพุธเวลา 16:05 น. ถึง 16:55 น.